ถึงละครสวนสุนันทาเนี่ยก็อยากจะขอเล่าเพิ่มเติมว่าสมัยนั้นอ่ะคุณแม่เป็นครูขับร้องแล้วก็คุณหญิงกรองแก้วท่านมาเป็นจันใหญ่สมัยนั้นงบประมาณไม่ค่อยมีเลยทีนี้คุณแม่ท่านก็เคยจัดละครอะไรเนี่ยท่านก็เสนอแนะบอกว่าให้โรงเรียนสวนสุนันทาเนี่ยจัดแสดงละครเก็บเงินเพื่อบำรุงโรงเรียนนะคุณหญิงกรองแก้วท่านสนับสนุนค่ะละครเรื่องแรกที่เล่นก็คือสกุลตลานางเอกได้พระเอกนะฮะหลายๆคนตอนนั้นท่านยังเรียนอยู่ม .6 แล้วก็ เล่นเป็นตัวพระอินทร์ในเรื่องสกุลตลาแล้วก็รำสลับฉากเป็นรำกริชครูละมุนยมคูปท่านสอนให้คู่กับดร.พันนินีรุตรวณิชตอนนั้นเรียนอยู่สุนันทาม .6 นะฮะพอหลังจากนั้นปั๊บก็ออกมาเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาได้แล้วก็เรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังกลับไปช่วยนะฮะรำสลับฉากบ้างช่วยเขียนฉากบ้างนะฮะที่สวนสุนันทาละครสวนสุนันทาสามารถเก็บเงินสร้างตึกได้หลายเป็นล้านนับเป็นล้านบาทเพราะคุณหญิงกรองแก้วท่านประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ท่านก็บริหารดีแล้วก็เรียนว่าละครที่คุณแม่นำมาจัดแสดงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าชมผู้ชมทั้งหลายก็เป็นโรงเรียนต่างๆก็เชื้อเชิญไปเสียค่าชมนิดหน่อยบาท2บาทอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นบางทีก็ชมฟรีบ้างอะไรบ้างก็ละครสวนสุนันทาเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยคุณแม่แล้วก็คุณหญิงกรองแก้วคุณแม่ก็จัดแสดงเหมือนอย่างละครพันทางคือมีทั้งจิตพูดร้องแล้วก็มีระบำมีรำนะฮะแล้วก็มีการสลับฉากมีแสดงสลับฉากด้วยนะฮะละครที่คุณตลาเล่นด้วยเป็นตัวพระอินทร์อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกแต่ปรากฏว่าต้องแสดงถึง2ครั้งนะเรื่องสกุลตลาเพราะว่ามีผู้นิยมชมมากคุณแม่ท่านทำเรื่องกับการแสดงอะไรนะฮะร้องเพลงอะไรหลายๆสอนแล้วก็เชิญคุณครูเจริญนะคุณครูจำเริญคุณครูละมุนคุณครูผันนะฮะท่านมาช่วยสอนรำส่วนฉากนั่นนะฮะมีผู้ปกครองของนักเรียนที่คุณเรวัตเสนีวงศ์นะท่านมาทำฉากให้ผู้ที่ทำฉากก็คือนักเรียนทั้งหลายคุณครูทั้งหลายที่เป็นผู้ชายเป็นครูพละนะฮะก็มาช่วยทำฉากดิฉันเองก็ไปช่วยเขียนฉากด้วยเหมือนกันเพราะตอนนั้นรู้สึกสนุกที่จะเล่นคงจะมีนิสัยเข้าสถาปัตย์ก็คงตรงนี้คุณป้าเชียนนะก็มาช่วยสอนเพลงแล้วก็ทำเครื่องแต่งตัวให้นะเย็บจักกันเองเพราะนั้นนักเรียนสวนสุนันทาตอนนั้นออกไปจัดละครได้เลยผู้ที่แสดงร่วมแสดงในนี้มาคุยกันทีหลังเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าการเป็นฝึกหัดครูเนี่ยควรที่จะมีกิจกรรมอะไรเช่นนี้นะคะทำให้ครูเนี่ยสามารถไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ต่อไปในอนาคตพูดถึงคุณครูที่ช่วย เป็นผู้สอนหลักแล้วก็จัดทำละครของคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือผู้ที่แต่งคนแรกที่เอาสวยที่สุดก็คือคุณครูทองย้อยเครือวันท่านทำเครื่องเรียนตัวเก่งมากท่านเป็นลูกศิษย์ป้าจิ้นจากศิลปกรนะแล้วก็ท่านออกแบบนะฮะเครื่องแต่งกายตัดเย็บแล้วก็ให้นักเรียนมาช่วยนักเรียนเปิดครูมาช่วยทำส่วนครูขับร้องและฟ้อนรำทั้งหลายเนี่ยนะก็ได้พี่จรูนศรีวีระวานิชกับพี่ประทินพวงสำลีทั้งคู่นี่เป็นลูกศิษย์ป้าชินที่ศิลปกรได้ออกมาช่วยย้ายออกมาเป็นครูนะฮะแล้วก็มาช่วยสอนแล้วก็คุณแม่ก็ได้อาจารย์สิริคุณเนี่ยจากปากกาวลีเนี่ยมาสอนร้องเพลงมาร้องขับร้องก่อนนะแล้วก็ร้องเพลงและสุดท้ายก็เป็นครูสอนด้วยพอพี่ประทินพี่จรูนศรีปลดเกษียณแล้วคุณสิริคุณนี่ก็ปลดเกษียณแล้วแต่ก็ยังสอนต่อมาคุณคันชัยบุญปานเนี่ยตอนที่จบ6แล้วเนี่ยท่านมาเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาแทนม .7 ม .8 ก็เป็นลูกศิษย์คุณแม่แล้วก็คุณทันชัยแต่งกลอนเก่ง
ก็เลยคุณแม่ก็ให้มาช่วยแต่งกลอนแต่งบทละครแต่งอะไรต่ออะไรทำนองนี้นะฮะที่สวนสุนันทาพระนามสวนสุนันทาเนี่ยคือพระมเหสีองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าถ้าพระนางสุวรรณสุนันทานะฮะอันนี้เป็นสวนที่หลังจากที่ท่านเป็นพระนางเรือร่มนะท่านเสียสิ้นพระชนพระเรือร่มท่านก็ประทานชื่อให้สวนอันนี้ว่าสวนสุนันทาในสวนนี้เป็นที่ตั้งของตำหนักเจ้านายนะเจ้าฟ้าเจ้าที่เป็นผู้หญิงที่ย้ายออกมาจากพระราชวังในวังหลวงอะเป็นตำหนักสวยงามมากผู้ออกแบบเป็นชาวอิตาเลียนนะฮะเด่นยังจำได้แหละแต่ละตึกที่เป็นพระตำหนักต่างๆเนี่ยตอนหลังมาเป็นตึกเรียนบ้างเป็นตึกที่พักอาศัยของกลุ่มบ้างเป็นตึกละครดนตรีบ้างทำตรงนี้นะฮะปัจจุบันนี้ยังเหลืออยู่ตึกเดียวคือตึกที่พระสมเด็จพระพิมดาเธอท่านประทับแล้วก็เลยกลายเป็นตึกของศิลปวัฒนธรรมสมัยนั้นเนี่ยฮะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมและก็ชั้นปกศไม่ใช่ปกศประถมครูประถมนะฮะครูปปเขาเรียกครูปปครูประโยคประถมแล้วก็ครูปมครูประโยคมัธยมเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนนับพันคนนะฮะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในขณะนั้นก่อนที่จะตอนหลังมาย้ายมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอยู่ในสังกัดฝึกหัดครูนะฮะแล้วก็ให้เป็นโรงเรียนฝึกครูเป็นโรงเรียนประจำเพราะว่าหลักการแล้วการที่จะฝึกหัดครูให้เป็นผู้ที่กลับไปสอนเด็กในต่างจังหวัดได้เนี่ยก็ควรจะให้ครูมาอยู่ประจำได้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันควรจะเป็นอย่างไรนะฮะควรจะแบ่งเรื่องหน้าที่จะทำอะไรนะแล้วก็ควรจะมีความคือทุกคนทำงานนะบาดเรือนทุเรือนแปลงจัดเวรกันเหมือนอย่างลูกเสือหญิงอะที่สวนสุนันทาเพราะนั้นครูสวนสุนันทาสมัยรุ่นเก่าๆเนี่ยถูกฝึกไว้อย่างดีนะแล้วก็ทั้งเต้นระบำลำละครสอนร้องเพลงสอนอะไรต่ออะไรได้ตอนหลังๆเนี่ยยังจำได้คุณแม่เคยกลับไปร่วมงานนะฮะโอ้ยลูกศิษย์แม่มาทั้ง เรียกว่าอะไรจำครูได้เพราะการละครเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวคิดว่าผู้ที่จบจากสวนสุนันทาออกไปเป็นผู้ที่จัดการละครในสมัยนั้นหลายท่านOh,
้นทำไมเนื้อได้อื่นเอ่ยนายตรวนจงรักหาพักหาดีYeah.